ร่วมจัดไปโดย Yamaha เครื่องดื่มโค้กก่อนจะเป็นตัวพ่อในวงการกีฬานั้นคุณจะต้องโดนปั้นตั้งแต่คุณเป็นตัวลูกซึ่งหากพูดถึงทัวร์นาเมนต์ที่ปั้นเด็กตัวเล็กๆจนเป็นซุปตาร์ตัวพ่อใหญ่ๆของวงการฟุตบอลคุณต้องคิดถึงเวทีที่แจ้งเกิดนักบอลตัวพ่อของประเทศไทยมากที่สุดตั้งแต่โกหลังหน้าตองกวินธรรมสัจจานันท์โกมือหนึ่งทีมชาติไทยอุ้มเทียร์ธรบุญมาทันแบ็กซ้ายกัปตันทีมชาติไทยและเมสซี่เจชนาทิพย์สงกระสินตัวลูกที่เก่งที่สุดคนหนึ่งในเอเชียต่างตำแหน่งต่างสโมสรแต่ที่เหมือนกันก็คือพวกเขาเกิดจากโคคัพโคคัพคือการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนอายุไม่เกิน19ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยด้วยคอนเซปต์ The Beginning of All Dreams จุดเริ่มต้นของทุกความฝันเพื่อเดินหน้าพัฒนาฟุตบอลไทยปั้นเยาวชนสู่เส้นชัยการเป็นนักบอลอาชีพและนี่คือ2ดาวรุ่งตัวพ่อจากบุรีรัมย์อินส์ชาวัตและกองหน้าตัวบูไอซ์เซติโชคุณผู้ชมวันนี้ผมอยู่กับ2เพชรเม็ดงามของสโมสรบุรีรัมย์นะครับที่ลงเล่นในรายการโค้กคัพมาแล้ว3สมัยปีนี้จัดเป็นครั้งที่19ก็มีกฎกติกาว่าห้ามผู้เล่นอายุเกิน19เล่นนี่จะเป็นปีสุดท้ายนะฮะที่ทั้งคู่จะมีโอกาสเล่นในโค้กคัพซึ่งโค้กคัพก็ปั้นให้เขา2คนจนปัจจุบันนี้เล่นให้กับทีมใหญ่ของบุรีรัมย์นี่คืออินส์นะครับเป็นอะไรกับพอลอินส์มาฮะเนี่ยไม่ครับพอดีพ่อชอบพอลอินก็เลยตั้งชื่อว่าอินก็เลยโดนบังคับให้เล่นกองกลางโดยปริยายเลยเมื่อก่อนเล่นติดซ้ายครับแล้วพอโตมาก็เลยมาเล่นกองกลางส่วนคนนี้ครับได้ข่าวว่าร้อนแรงเหมือนกับเดียโก้คอสตาของเชลซีครับดูจากหน้าตาเหมือนคล้ายๆเดียโก้คอสตาเหมือนกันนะฮะนี่ก็คือน้องไอซ์นะครับแต่เขาบอกว่าจริงๆเขาไม่ชอบให้คนไปเที่ยวกับคอสตาเขาบอกเขาเหมือนกับเวรูนี่ครับเป็นเวรูนี่ครับมุ่งมั่นใช่ตั้งใจใช่แต่คุณดูน้ำหนักเบากว่าเขาเยอะนะฮะครับเรื่องนั้นผมไม่เอาเรื่องของประสบการณ์เด็ดๆที่เราได้จากทัวร์นาเมนต์นี้ปีนี้เป็นปีที่3หากเลือก1ช็อตที่มันประทับใจที่สุดมันคืออะไรก็เมื่อ2ปีที่แล้วได้แชมป์แล้วก็ทำประตูได้ครับก็คงประทับใจได้พูดถึงรอบชิงป่ะใช่2ปีที่แล้วเมื่อ2ปีก่อนเราเป็นแชมป์ปีล่าสุดเมืองทองเป็นแชมป์ใช่ฉะนั้นปีนี้ปีสุดท้ายก็คงอยากจะบายบายโค้กคัพด้วยตำแหน่งแชมป์นะครับเพราะว่ารายการนี้ต้องบอกเลยนะฮะว่าจากเด็กที่แข่งกันแบบบ้านๆแข่งกันแบบเพื่อนๆผมอยากรู้ว่าการที่คุณได้มีโอกาสเล่นในโค้กคัพเนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตคุณยังไงสำหรับผมคือการเปลี่ยนชีวิตจากเวทีโค้กคัพนี่เป็นเวทีที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เด็กทุกคนอายุตั้งแต่ต่ำกว่า19ปีคือมุ่งมั่นที่จะเล่นเวทีนี้ครับเพราะว่าเพื่อเป็นเวทีที่สร้างให้เด็กทุกๆคนก้าวไปสู่นักฟุตบอลอาชีพครับเอ็นเป็นไงก็ผมว่ารายการนี้มันเป็นรายการใหญ่ครับแล้วคือแบบเวลาแข่งอะไรเงี้ยพวกสโมสรต่างๆก็จะมาเข้ามาดูถ้าโชว์ผลงานดีก็สามารถอาจจะได้ไปเซ็นสัญญากับทีมใหญ่ของประเทศซึ่งตอนนี้เราได้มันมาแล้วอายุยังไม่ถึง20ตอนนี้คุณเล่นให้กับทีมท็อปของประเทศไทยท็อปของเอเชียบุรีรัมย์ทั้งคู่เล่นกับบุรีรัมย์นะครับก็เลยอยากถามว่าอายุยังไม่ถึง20คุณได้เล่นบอลอาชีพกับบุรีรัมย์แล้วอ่ะอยากจะฝากอะไรให้กับทางด้านน้องๆซึ่งแข่งรายการนี้คืออย่างแรกก็ถ้าน้องรักฟุตบอลจริงๆก็อยากให้พ่อแม่ทุกคนสนับสนุนให้เต็มที่ครับถ้าน้องเขารักแล้วก็อยากให้เขาไปถึงฝันครับสำหรับผมคือฝากน้องๆทุกคนนะครับคือทุกคนมีความฝันเหมือนกันหมดแต่ว่าอยู่ที่ว่าใครจะไปถึงหรือไม่ถึงและมันก็อยู่ที่ตัวเราครับที่ว่าเราจะขวายคว้ามันได้มากแค่ไหนถ้าเกิดคุณมีเป้าหมายขอให้คุณไปให้ถึงไม่ว่ามันจะล้มสักกี่ครั้งแต่ขอให้คุณเดินไปให้ถึงครับมีบุรีรัมย์แล้วก็ต้องมี2ตัวพ่อแห่งเมืองทองยูไนเต็ดดาวรุ่งดวงใหม่กองหลังต้าสุพรและโกตัวพ่อที่เกิดจากโคครับกวินแคนฟลายบินได้ตอนนี้ผมอยู่กับ2สตาร์ของเมืองทองนะครับคนหนึ่งเรียกว่าเป็นสตาร์ซิกแพคมีอะไรก็ถอดอย่างเดียวนะฮะตอนนี้ผมจะไม่เรียกว่ากวินบินได้แล้วผมจะเรียกเขาว่ากวินถอดได้แล้วก็ชอบถอดด้วยอ่ะแนะนำน้องใหม่คนนี้หน่อยสิครับ
ันนี้เขาคือใครเป็นนักร้องเคป๊อปนักร้องเคป๊อปแม่ยกแม่ยกชอบมากใช่แม่ยกชอบเลนขวาเป็นน้องเล่นแบ็คขวาเล่นแบ็คขวาชื่อต้าสาวๆกรี๊ดกันเต็มเลยชื่อต้าทั้งคู่เคยเป็นแชมป์โค้กคัพมาแล้วครับคุณเล่นโค้กคัพ2สมัยใช่ครับเป็นแชมป์ครั้งหนึ่งครับคนนี้เป็นแชมป์1ครั้งฤดูกาลล่าสุดเองเมื่อปีที่แล้วใช่ครับจะถามความประทับใจความประทับใจของกวินเนี่ยนะครับไม่ได้เกี่ยวกับเกมในสนามเลยแต่ประทับใจหลังจากที่ชนะใช่คือประทับใจจริงๆเนี่ยคือได้แชมป์แน่นอนแล้วประทับใจอีกแล้วแต่ว่าคือได้ไปบราซิลเนี่ยมันเป็นประเทศที่แบบเขาเล่นฟุตบอลกันทั้งประเทศอ่ะไม่ว่าเป็นถนนตามชายหาดหรือตามอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมว่าคือได้ไปเตะบอลกับเหมือนเด็กเหมือนไม่มีอะไรที่ชายหาดอ่ะแต่แพ้ส่วนคนนี้เขาคุณชนะคุณไปบราซิลใช่ไหมครับนี่ชนะเขาได้ไปสเปนนะใช่ครับได้ไปดูฟุตบอลแอตเลติโกมาดริดครับแล้วก็ประทับใจครับที่ได้เจอซุปตาร์ดังๆพวกคุณถือว่าได้ทำความฝันของเด็กๆบรรลุแล้วก็คือได้เล่นให้กับทีมที่ยิ่งใหญ่อย่างเมืองทองครับเป้าหมายความฝันต่อไปของกวินเป็นโกที่เก่งที่สุดคนนึงในประเทศไทยเท่าที่มีมาครับแต่ยังไม่มีโอกาสไปค้าแข่งต่างประเทศอ่ะคือเป้าหมายตอนนี้ตอนเด็กๆคือเป้าหมายผมคืออยากติดทีมชาติใหญ่ครับอยากเล่นสโมสรดีในไทยลีกซึ่งตรงนั้นทำได้แล้วแต่ตอนนี้คือเป้าหมายคือผมอยากจะไปค้าแข่งในลีกต่างประเทศ3สโมสรที่อยากจะไปมากที่สุด อะไรก็ได้ถ้าอยากจะไปจริงๆนะก็คงจะเป็นเรอัลมาดริดครับผมแล้วก็เป็นเรอัลมาดริดบาร์เซโลนาครับฝันเราคืออะไรฝันก็ตอนนี้ก็อยากติดทีมชาติชุดใหญ่ครับแล้วก็อยากมาเล่นลีกต่างประเทศบ้างครับสุดท้ายอยากจะฝากอะไรให้กับน้องๆซึ่งกำลังใฝ่ฝันแล้วกำลังเล่นอยู่ในโค้กครับวันนี้และอนาคตก็ฝากถึงน้องให้ตั้งใจฝึกซ้อมทุกวันครับแล้วก็เดี๋ยวจะประสบความสำเร็จเองครับคือผมว่าตอนนี้มันฟุตบอลมันก็เริ่มเป็นอาชีพมากขึ้นครับผมแล้วก็คือมันสามารถเลี้ยงตัวเองได้เลี้ยงครอบครัวแล้วก็เลี้ยงคนที่เรารักได้ครับผมก็คือผมว่าโค้กครับมันก็เป็นเหมือนบันไดอีกขั้นนึงที่จะก่อนที่จะก้าวขึ้นไปสู่นักฟุตบอลอาชีพอะผมว่าก็เป็นรายการที่สำคัญที่เปิดประสบการณ์ให้กับน้องๆผมว่ามันมีประโยชน์แล้วก็ได้ประสบการณ์มากมายแน่นอนก็ขอให้น้องๆตั้งใจนี่เป็นการตอกย้ำขอให้ทุกคนนั้นมีความฝันมีความมุ่งมั่นและสักวันคุณอาจจะเป็นตัวพ่อขอบพระคุณคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามรายการ Sport Mafia กีฬาตัวพ่อกับเราวันอาทิตย์หน้าคุณผู้ชมครับก็มาเจอกันใหม่นะครับได้ทางช่อง3 Variety ช่อง28หรือว่า38 5ทุ่มนิดๆครับแล้วก็ฝากนะครับติดตามนะครับทางด้านโซเชียลมีเดียของเราไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ FacebookInstagram Twitter แล้วก็ Subscribe มานะครับที่ช่องที่สามารถชมย้อนหลังได้ก็คือ Champ Channel ใน YouTube ของเรานั่นเองนะครับพรุ่งนี้คุณผู้ชมครับก็ยังกลับมาเจอกับผมแชมป์พิรพลได้นะครับใน2รายการของช่อง3ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ Top News นะครับกีฬาโดนๆทั้งช่องนี้แหละครับช่อง28หรือว่า38ตอน 16:30 นาทีนะครับแล้วก็พอ 16:40 นาทีนิดๆก็เปลี่ยนไปดูช่อง3 Original นะครับช่อง33หรือว่า43กับช็อตเด็ดกีฬาแชมป์เพราะกีฬาไม่เคยหลับแต่พวกเราควรจะไปหลับแล้วนะครับหลังจากจบรายการนี้ไปนอนดีกว่า Good night ครับ